ผู้ชมค่ะกินกันสดๆนี่แหละค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นมีน้ำสลัดกรอบมากถ้าให้ชัวร์กินสดไปเลยค่ะพี่นิดค่ะไม่ต้องน้ำสลัดละค่ะอันนี้ไม่ขมอ่ะอร่อยอ่ะกรอบมากก็หวานด้วยอร่อยอ่ะสายการบินอย่างการบินไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวย์เขาก็จะใช้ผักที่ร้านค่ะแล้วที่นี่ขายเท่าไหร่คะที่นี่ขายส่ง18บาทขายส่ง18บาทจ้ะแล้วขายปีกอ่ะขายปีกหน้าร้าน20บาท20บาทคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับพี่นิดนะคะเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเขาขายยังไงให้ได้เงินวันละเป็นแสนต่อเดือนนี่เป็นล้านล้านบาทเลยคุณผู้ชมคะอ่ะพี่นิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ผักสวยมากค่ะพี่นิดแบบกรอบๆใหม่ๆเลยนะคะอันนี้คือมาจากฟาร์มของพี่นิดเองเลยไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วคือพี่นิดคือตอนนี้เนี่ยเราทำฟาร์มอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีฟาร์มของตัวเองนะคะบนเขาค้อประมาณ20ไร่ก็มีประมาณ200โต๊ะปลูกก็ถามว่าพอไหมกับเวลาที่เรามาขายหน้าร้านไม่พอไม่พอเพราะว่าทำไมที่ร้านนี่ขายวันละเท่าไหร่คะประมาณ3ตู้นะคะก็ประมาณ 2,000 กว่าโลค่ะ 2,000 กว่าโลในการขายต่อ1วันค่ะและทีนี้เราต้องไปหาของยังไงอะคะพี่นิดคือเราจะมีเกษตรกรนะคะที่อยู่บนเขาที่เหมือนแบบทำฟาร์มเล็กฟาร์มน้อย 20-30 โต๊ะแล้วก็ไม่พอไม่พอที่จะวิ่งลงมาเพราะว่าค่าขนส่งมันเยอะเขาก็จะเจ๊ซื้อไหมขอส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะเป็นคนรวบรวมจากข้างบนลงมาใครมีเท่าไหร่ก็คือมาใส่ที่รถเราแล้วก็วิ่งลงมาพี่นิดขาใหญ่พูดถึงจุดเด่นของผักไฮโดรโปนิกที่ฟาร์มนิดนึงค่ะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะคือจุดเด่นของที่ร้านนะคะฟาร์มส่วนมากเราจะให้ขอ GAP จากกระทรวงการเกษตรฟาร์มไหนที่ยังขอไม่ได้เราก็พยายามส่งตรวจค่ะส่งตรวจกับแลบที่ตลาดค่ะในทุก1เดือนเพราะว่าอย่างโรงแรมร้านอาหารหรือสายการบินเขาจะมีขอผลการตรวจสารตกค้างค่ะแล้วก็มีขอ GAP GAP ต้องขอแล้วก็ผลตรวจอะค่ะตกค้างทุกเดือนเราจะส่งตรวจค่ะพี่นิดค่ะตัวไหนแนะนำคะตัวไหนแนะนำใช่เป็นไอเบอร์ค่ะไอเบอร์ค่ะไอเบอร์ไหนดูอันนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะก็คือหนูเด็ดได้เลยใช่ไหมเด็ดได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกินกันสดๆนี่แหละค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นมีน้ำสลัดกรอบมากถ้าให้ชัวร์กินสดไปเลยค่ะพี่นิดค่ะไม่ต้องน้ำสลัดละค่ะคนมันไม่ขมเลยหนูเคยกินตามตลาดนะมันขมอ่ะมันแบบนี้อันนี้ไม่ขมอ่ะอร่อยอ่ะกรอบมากก็หวานด้วยอร่อยอ่ะแค่ผักอย่างเดียวอันเนี้ยยังไม่ได้กินน้ำตลาดนะอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าพันนี้คือจะเป็นพันที่ส่งการบินไทยการบินไทยใช้เยอะค่ะไอเบิร์กแล้วก็เลยคออร่อยอ่ะก่อนที่เราจะมาขาย 2,000 โลแบบเนี้ย 2,000 กิโลต่อวันน่ะเราคือแบบก่อนหน้านี้คือเราทำอะไรมาแล้วทำไมถึงมาจับจุดต้องมาขายผักไฮโดรโปนิกอะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเจอวิกฤตเมื่อก่อนนี่คือเป็นแม่ค้าขายส่งผลไม้ค่ะจะเจอวิกฤตปี54น้ำท่วมค่ะก็เลยมันเหมือนแบบเราอยู่ในพื้นที่รับน้ำเราโดนประจำก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยล้มเลิกแล้วก็เป็นคนที่แบบโตมาจากเกษตรกรก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เห็นผักตัวนี้ค่ะคือเหมือนเราเห็นเขาแม่ค้ามาวางขายตามตลาดนะต้นละ20บาทเราก็มองว่าเฮ้ยมันน่าสนเราก็ไปเซิร์ช YouTube นี่แหละค่ะเซิร์ชดูว่าเฮ้ยมันปลูกยังไงมันแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอนั่นเราก็เริ่มเรียนรู้พอเริ่มเรียนรู้เราก็ทำตอนนั้นรู้สึกว่าจะ8โต๊ะมั้ง8โต๊ะปลูกก็ค่อยๆทำพอค่อยๆทำด้วยฐานที่เราเคยมีพื้นฐานความเป็นแม่ค้ามีพวกมีพ้องบ้างเราก็ทำแล้วเราก็ไปส่งขาย
แล้วก็มานั่งขายตลาดนัดก็เคยค่ะคือเหมือนว่าสินค้าเกษตรออกมาแล้วเราไม่รู้ไปไหนแล้วก็ตลาดนัดแถวบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งขายต้นละ20 20นั้นเท้าอย่างเงี้ยก็พอมันโตมาตรงจุดนั้นแล้วสินค้าเราออกเยอะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าแรกขอเอ่ยชื่อเลยได้ไหมคะที่โตมาคือสเต็กลุงหนวดเราเดินเข้าไปสเต็กลุงหนวดเลยบอกว่าเรามีผักแบบนี้มานำเสนอก็คุณป้าก็ใจดีนะคะคุณป้าก็ให้โอกาสเราให้โอกาสเราเข้าไปส่งเราโตมาจากสเต็กลุงหนวดจริงๆทีนี้ค่ะอยากรู้ถึงลูกค้าของพี่ละขาย 2,000 กิโลเนี่ยพี่เอาไปขายใครบ้างมีใครมารับซื้อบ้างคือร้านเราจะเน้นทุกคนซื้อ1กิโลซื้อ100กิโลทุกคนจะได้รับบริการเดียวกันจากร้านเราลูกค้าเรามีตั้งแต่รถเล่ของสี่มุมเมืองนะคะถุงละ20บาท30บาทซื้อร้านเราได้หมดแล้วก็ลูกค้าหลักๆ ก็เป็นลูกค้าโรงแรมแม่ค้าขายต่ออย่างปากคลองตลาดคลองเตยห้วยขวางอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาดิวผักที่ร้านก็คือดิวเหมือนพี่ค้าหนูวันละ20 30ถุงวันละ100โล200โลอะไรอย่างนี้คือมีความชัดเจนในการดิวแล้วก็สายการบินสายการบินอย่างการบินไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวย์เขาก็จะใช้ผักที่ร้านค่ะโอ้อันนี้คือเบอร์สวยนะคะเบอร์สวยเราจะคัดเป็นขายเป็นกิโลให้ลูกค้าค่ะแต่ถ้าผักที่มันเบอร์รองรากอาจจะดำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นอาจจะเล็กหน่อยเราก็จะทำเป็นผักถุงแบบนี้ให้ลูกค้าค่ะคือมันตัดรากแล้วก็แต่งตัดแต่งเนาะใช่ค่ะเห็นบ่อยตามตลาดเวลาไปซื้อแบบถุงละ3 5 3ถุง100อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ขายเท่าไหร่คะที่นี่ขายส่ง18บาทขายส่ง18บาทแล้วขายปีกอ่ะขายปีกหน้าร้าน20บาท20บาทคุณผู้ชมคืออย่างเงี้ย20บาทก็ได้ทานผักแบบเราจะทำให้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ20บาทก็สามารถทานผักไฮโดรโปนิกได้20บาทนี่ถ้าซื้อกี่ถุงขายคะก็ถุงเดียวก็ขายค่ะคือที่ร้านเน้นเลยลูกค้าค่ะ20บาทก็เข้าร้านเราได้โอ้ย20บาทก็ได้ถุงแบบผักแบบนี้ไปกินแล้วอ่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่พูดถึงเรื่องรายได้บ้างรายได้ปัจจุบันนี้โอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมต้องรอฟังขายวันละ 2,000 กิโลเนี่ยรายได้อยู่ที่เท่าไหร่คะต่อวันค่ะประมาณ 8,400 ถึง 8,500 ประมาณนี้ค่ะ 1,400ถึง 1,500 ต่อวันแล้วทีนี้โอ้โหถ้าเป็นเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็30วันคูณนะคะ30วันคูณได้เลยคุณผู้ชมกดคูณได้เลยนะคะน่าจะมันเท่าไหร่อ่ะเกือบ5ล้านไหมประมาณนั้นเกือบ5ล้านคือก่อนหน้าที่บอกว่าเราต้องไปขายตามตลาดนัดนู่นนี่นั่นนะคะจนมาถึงวันนี้เรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างกับการขายผักไฮโดอันนี้ค่ะคือเราเป็นคนที่ทุกคนใช่ไหมคะสุขภาพมาก่อนเรายังอยากได้สุขภาพที่ดีเราก็อยากส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นสินค้าเรามั่นใจว่าเราปลอดสารจริงพอมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าขอบคุณเด็กๆในร้านนี่ต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราจะบอกกับลูกค้าความจริงใจและความซื่อสัตย์อย่างที่จะเทรนเด็กว่าถ้าผักสวยให้ลูกค้าไปก่อนถ้าคือนะถ้าเรามีผักสวยให้ลูกค้าไปลูกค่ะอย่ามาบอกว่าเก็บไว้ก่อนของสวยต้องขายออกไปก่อนจนนาทีสุดท้ายที่เราไม่มีของลูกค้าคนสุดท้ายที่มาหาเราเขาจะบอกว่าเออเนี่ยผักพี่หนูไม่มีเบอร์สวยนะหนูมีเบอร์นี้พี่รับได้ไหมเราจะพูดกับลูกค้าตรงๆเลยค่ะค่ะค่ะโอเควันนี้ได้อะไรแต่พินิจเยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ